สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับใครนะครับที่ติดตามทางช่อง Farming Thailand นะฮะก็จะเห็นดีว่านะครับทางเราปลูกเมลอนอินสตีนะครับที่แปลงประจวบซึ่งผมไม่ได้เป็นคนดูแลเองนะครับก็จะมีทีมงานนะฮะคนงานที่เขาทำส่วนที่นั่นนะครับปลูกนะครับโดยที่ผมนะครับให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์นะครับทางไลน์นะครับหรือโทรบอกเราบางครั้งข่าวเนี่ยทีนี้นะครับหลายคนก็จะถามว่าเอ้ยถ้าเราหมักทำปุ๋ยไว้ใช้เองเนี่ยเราสามารถปลูกเมลอนไว้กินเองได้ไหมนะครับรวมถึงส่วนคนอื่นนะครับพืชพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับซึ่งผมตอบไปเลยได้แน่นอนนะครับพี่เขาดีใจมากเนาะปลูกเมลอนครั้งแรกนะครับสามารถได้ผลผลิตนะฮะเป็นเมลอนอินทรีย์แท้ 100% นะครับหรือเรียกว่าเมลอนออร์แกนิกนะฮะซึ่งรสชาติพอเขาได้ชิมตอนก่อนเก็บถึงอายุนะฮะเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันหวานนะฮะทำไมมันรสชาติดีแบบนี้นะฮะทั้งที่การให้ปุ๋ยนะครับเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับซึ่งน้ำหมักปลาทะเลของเราเนี่ยสูตรการหมักนะฮะจะเป็นน้ำหมักเป็นปลาทะเลบดนะฮะละเอียด1ส่วนนะครับแล้วก็เป็นสับปะรดบดนะครับ1ส่วนก็คือเท่ากันเลยนะครับถ้าเป็น15สับปะรดก็15นะครับพอหมักขึ้นมาปุ๊บ1การหมักกลิ่นจะดีนะครับการย่อยจะดีขึ้นเพราะได้ตัวของสับปะรดนะครับพอหมักออกมาปุ๊บเป็นน้ำหมักที่ธาตุอาหารครบนะฮะแล้วก็เวลานำไปใช้นะครับพืชที่ต้องการความหวานนะฮะก็จะทำให้หวานโดยธรรมชาติเพราะในสับปะรดก็จะมีโพแทสเซียมอยู่แล้วนะครับในปลาก็จะมีไนโตรเจนนะฮะพอหมักปุ๊บแน่นอนรสชาติดีนะฮะแล้วก็พืชผักอื่นที่เขานำไปพ่นนะฮะสวยงามนะครับเมลอนทุกวันนี้ดูแลแค่ตอนเช้าและตอนเย็นเท่านั้นนะฮะก็สามารถทำให้มีผลผลิตอย่างเช่นเมลอนเนี่ยที่ถือว่าเป็นพืชปราบเซียนนะฮะมีพืชไว้กินนะครับมีเมลอนไว้ทานนะครับหรือเพื่อจำหน่ายได้เลยนะฮะนี่นะครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับที่ทางประจวบคีรีขันธ์เนาะโดยเขาปลูกเมลอนครั้งแรกนะครับแล้วสามารถปลูกได้จริงๆครับกรี๊ดตลาดแตกเลยนะครับดีใจมากนะครับทีนี้ก็ผมก็เลยทำคลิปนี้นะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามแต่แรกนะครับก็รวมไปถึงคนที่ติดตามใหม่เนาะว่าถ้าคุณปลูกนะฮะโดยมีความเข้าใจพื้นฐานนะครับที่ศึกษามาประมาณนึงและลงมือทำนะครับอย่างถูกวิธีนะครับแล้วมีปุ๋ยดีๆไว้ใช้อย่างเช่นน้ำปลาทะเลเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้เพราะเป็นปุ๋ยที่หนึ่งอ่ะปลูกทดลองแล้วได้ดีได้ผลดีจริง2ก็คือกลิ่นมันไม่เหม็นพี่น้องเหมาะแก่การใช้ไม่ใช่ว่าพ่นน้ำหมักทะเลทีนึงต้องไปอาบน้ำทีนึงนะฮะมันก็จะยุ่งยากกับการใช้ชีวิตนะครับแต่ตรงนี้ธาตุอาหารแรงด้วยเพราะเขาอยู่แหล่งอาหารที่สมบูรณ์พอมาก็มาพืชนะฮะจึงได้รับธาตุอาหารที่มากเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขานะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้นะครับให้คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะก็เก็บตัวอย่างนะครับมาตัดต่อให้คุณทุกคนได้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมปอน Farming Thailand บ๊ายบายสวัสดีครับ